สวัสดีครับในชัปเตอร์นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสื่อกราฟิกนะครับหรือการผลิตกราฟิกเพื่อการเรียนรู้นะครับเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าในห้องเรียนของเรานะครับจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีสื่อการเรียนรู้และการออกแบบสื่อการเรียนรู้ยังไงนะครับที่จะไปส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้สื่อกราฟิกเป็นประเภทของสื่อการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่ได้รับการออกแบบเราจะมีหลักการมีวิธีการในการออกแบบตลอดจนประเภทของสื่อกราฟิกต่างๆนะครับเดี๋ยวมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับสาระสำคัญของชัปเตอร์นี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของกราฟิกเพื่อการเรียนการสอนนะครับเรื่องของรูปภาพนะครับกับการเรียนการสอนและเราจะออกแบบผลิตสื่อกราฟิกเพื่อการเรียนการสอนนะครับเพราะนั้นตัวสื่อกราฟิกถือว่าเป็นสื่อการเรียนรู้ประเภทหนึ่งนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เข้าใจได้ง่ายเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้หลักการของการออกแบบสื่อกราฟิกประเภทต่างๆนะครับประโยชน์หรือข้อดีของสื่อกราฟิกหรือกราฟิกมีเดียเนี่ยคืออะไรมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับสื่อกราฟิกเราสามารถที่จะผลิตเองได้นะครับผลิตได้ง่ายสื่อกราฟิกเป็นสิ่งที่ประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับและสามารถที่จะนำไปใช้แพร่หลายได้ง่ายขึ้นนะครับที่หลากหลายนะครับในสถานที่สถาบันการศึกษาต่างๆนะครับเรามาดูความหมายของคำว่าวัสดุกราฟิกนะครับกราฟิกมาจากภาษากรีกนะครับซึ่งหมายถึงการเขียนด้วยภาพนะครับด้วยภาพที่เป็นสีหรือเขียนภาพขาวดำนะครับเป็นเรื่องของการสื่อความหมายให้ผู้เรียนได้เข้าใจนะครับผ่านกระบวนการนะครับทางศิลปะนะครับที่ผ่านในรูปลักษณะของเป็นภาพและเป็นลักษณะตัวอักษรนะครับโดยมีการออกแบบนะครับที่ออกแบบตามหลักของศิลปะนะครับทีนี้ในปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีนะครับทางคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับวงการศึกษาเรามากขึ้นก็เลยเอานำลักษณะของคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยกับกราฟิกซึ่งเขาเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับปัจจุบันก็จะมีการนำเสนอลักษณะของกราฟิกในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไดอะแกรมรูปแบบของสเก็ตหรือเป็นภาพหรือเป็นกราฟหรือเป็นแผนสถิติต่างๆนะครับดูความหมายนะครับของกราฟิกหรือวัสดุกราฟิกที่พูดถึงนะครับเป็นการสื่อความหมายเพื่อให้ผู้รับเนี่ยเกิดความเข้าใจนะครับให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีโดยอาศัยการผสมผสานระหว่างลายเส้นระหว่างภาพระหว่างตัวอักษรหรือว่าคำนะครับที่มีการออกแบบตามหลักของศิลปะมีการจัดวางอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจในการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี้มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางบริบทของสังคมมีการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้โดยเฉพาะเรื่องของคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นศักยภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างนะครับจัดการข้อมูลต่างๆในรูปแบบต่างๆในการนำเสนอก็เลยเอาคำว่ากราฟิกนะครับมาผนวกใช้กับหลักการของคอมพิวเตอร์ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับก็จะนำเสนอในรูปแบบของกราฟของแผนภูมิหรือสื่อดิจิตอลต่างๆได้มากขึ้นนะครับในคราวหน้านะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของประเภทของวัสดุกราฟิกนะครับที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่างๆนะครับ